ไม่มีทำอะไรเลยค่ะเพราะว่าคิดว่าทุกคนก็คงจะจำหน้าเบสแบบนี้ได้แล้วแล้วก็พอใจแล้วค่ะพอใจตั้งแต่แรกแล้วก็เลยแบบไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วก็เลยแบบว่าไม่ได้คิดว่าแบบจะต้องทำอะไรเพราะว่าก็พอแล้วค่ะก็อยากทำสีผมใหม่เหมือนกันค่ะแต่ว่าเหมือนเบสทำสีผมนี้ตั้งแต่ตอนเบสถ่ายละครต้นปีก็เลยต้องรอถ่ายละครจบก่อนนะคะถึงจะเปลี่ยนสีได้เพราะว่าถ้าไม่งั้นก็คงจะไม่แบบไม่ต่อเนื่องอะเนาะก็ต้องรอก่อนนะคะอาจจะได้เปลี่ยนทำยังไงเหรอคะก็ถ้าเรามีงานทำแล้วใช่ไหมเราก็ต้องแบบว่าขยันแล้วก็มีความรับผิดชอบแล้วก็คือเราต้องรู้ตัวเองอะว่าแบบคือเราก็ต้องทำทุกอย่างทำทุกทางเพื่อให้เราได้มีรายได้มาเลี้ยงคนหาเลี้ยงคนในครอบครัวอะไรเงี้ยซึ่งก็ต้องมีความรับผิดชอบอยู่บ้านหลังเดียวกันค่ะแต่ว่าคนละหลังก็คือเบสอยู่หลังนี้โบสอยู่หลังกับพ่อแม่ค่ะก็ถ้าโบสมีแฟนก็อนุญาตอยู่แล้วเพราะเบสรู้สึกว่าการที่เรามีแฟนเร็วมันไม่ใช่สิ่งที่ผิดอ่ะมันคือการเรียนรู้เพราะฉะนั้นถ้าเราเรียนรู้เร็วเราก็ยิ่งได้เปรียบแล้วเราก็จะยิ่งโตขึ้นเร็วมันก็ดีค่ะแผนอนาคตเหรอคะก็คิดว่าน่าจะแบบรักกันทุกวันคบกันไปทุกๆวันอะไรเงี้ยอนาคตก็ไม่รู้เป็นไงเนาะแต่ว่าคือเบสก็คิดว่าเบสก็จะซัพพอร์ตพี่เขาเสมอไม่ว่าเขาจะเล่นละครทำอะไรทำธุรกิจหรืออะไรเงี้ยก็จะอยู่ข้างๆไม่ได้เป็นไรค่ะอันนี้คือเสียงปกติถ้าคุยกับทุกคนแต่ว่าเมื่อกี้คลิปเมื่อกี้ก็คือว่าก็เล่นกับพี่ตรงเราก็เลยใช้เสียง2นะคะก็คือถ้าเราอยู่กับคนรักเราก็อยากจะแบบว่าอ้อนเขาบ้างนะคะแล้วก็ไม่ต้องมีเสียง2เสียง3บ้างเป็นธรรมดานะสาวเบสแต่งตั้งแต่แบบมัธยมอ่ะทุกคนมัธยมต้นอะไรอย่างเงี้ยเลยค่ะเพราะว่าพอเราเริ่มรู้จักเครื่องสำอางใช่ป่ะเราก็แบบรู้สึกว่าการแต่งหน้ามันช่วยปกปิดแล้วก็ช่วยกันแดดได้เพราะประเทศไทยแดดร้อนฝุ่นเยอะอะไรเงี้ยก็เลยแต่งหน้าแล้วก็ล้างให้สะอาดเอาค่ะก็ดีค่ะสายตาสั้นประมาณ150ค่ะก็ไม่ได้สั้นมากนะแต่ว่าก็เบลอก็คือมองไม่เห็นค่ะก็ใส่คอนแทคเลนส์เอาค่ะบางทีก็ใส่แว่นตาแต่ว่าก็พยายามแบบว่าไม่เล่นคอมไม่เล่นโทรศัพท์มากแต่ก็เล่นอยู่ดีโทรศัพท์ในห้างเบสใส่เสื้อคลุมเองค่ะเพราะว่าหนาวแล้วก็คิดว่าเดินห้างซื้อของกินข้าวอะไรเงี้ยคือก็ใส่เสื้อคลุมได้นะก็ไม่ได้แบบว่าคือยังไงมันไม่ได้แบบว่าชิลขนาดนั้นคนเยอะอะไรเงี้ยก็ใส่เองน่าจะเป็นเรื่องการไปเที่ยวมากกว่าไปเที่ยวในที่นี้คือหมายถึงว่าเที่ยวต่างประเทศเที่ยวต่างจังหวัดอะไรเงี้ยเที่ยวในสถานที่สวยๆไปถ่ายรูปพักผ่อนกับเพื่อนอะไรเงี้ยคือเบสไม่ค่อยได้ไปค่ะเพราะว่าเบสทำงานทุกวันก็คือจะต้องทำนู่นทำนี่ตลอดไม่เคยได้ไปกับเพื่อน